กราบนมัสการหลวงองค์หลวงตาครูบาและญาติธรรมทุกท่านค่ะโยมชื่ออ้อยค่ะโยมเวลาที่โยมหลวงตาแสดงธรรมโยมจะตั้งใจโยมมันก็ชอบจะเหมือนมันจะง่วงหน่อยๆแล้วก็มันจะแวบๆแบบเนี้ยประจําเลยค่ะถ้าโยมจะตั้งใจมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็ชอบเป็นแบบมือเผลอเพลินแล้วก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็มาแวบๆเหมือนพอโยมก็รู้สึกว่าเหมือนเราจะไปจ้องรู้จ้องดูตั้งใจมากเกินไปแล้วมันก็เลยเหมือนเอาตัวเราเองไปเพ่งจ้องอ่ะเจ้าค่ะแล้วเวลาที่โยมอยู่บ้านอ่ะก็มีงานเยอะมากเหมือนพอโยมมาฟังแล้วโยมก็รู้ว่าจริงๆแล้วนะก็คือเป็นข้ออ้างพอโยมอ่ะไปอ่านที่หลวงตาส่งมาบอกว่าหลวงพ่อชาน่ะบอกว่าอันนั้นน่ะจะบอกว่าสามีหรือลูกหรืองานยุ่งจริงๆก็คือเป็นข้ออ้างถ้าเราอ่ะหายใจเข้าหายใจออกอ่ะมันก็เป็นธรรมได้ก็จริงๆแล้วโยมก็เลยเหมือนถึงใจว่าจริงๆก็เป็นอย่างนั้นเราถ้าเราใจเป็นธรรมอ่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรมันก็เป็นธรรมแม้แต่หายใจเราจะบอกว่าฉันงานยุ่งไม่ว่างแล้วฉันก็ยังไม่ว่างหายใจมันก็ไม่ใช่ค่ะขอหลวงตาเมตตาชี้แนะเจ้าค่ะชี้แนะได้ไหมว่าผิดตรงไหนชี้แนะได้ไหมว่าผิดตรงไหนมันผิดตัวปฏิบัติผิดตัวไว้เดี๋ยวเราพูดนี้ก็ได้มันปฏิบัติผิดตัวนี่อยู่มาอยู่นี่ตั้งหลายวันน่ะเราจี้ไปไอ้ปล่อยวางไอ้ผู้รู้ตัวเราผู้รู้มันก็มันยังไม่แสดงว่าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันปฏิบัติผิดตัวเพราะส่วนใหญ่มันไม่รู้ว่ามันไม่ได้ปล่อยวางที่ตัวเองมันเอาตัวเองไปปฏิบัติมันผิดตัวเว้ยไอ้ที่มันนั่งแล้วก็ตั้งมันเอาตัวมาตั้งใจฟังเป็นตัวเป็นตนแล้วก็นั่งง่วงหลับเครียดนั่งง่วงฟังหลับเครียดเพราะว่ามันเอาตัวตนไม่เห็นว่ามีตัวตนแล้วก็ปล่อยวางไอ้ตัวที่ตั้งเนี่ยว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็มันใครละรู้ว่านี่เป็นสังขารแต่มันก็รู้ออกมาจากใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าไอ้เราที่ตั้งใจฟังเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเราที่ตั้งใจรู้มันก็เป็นสังขารปรุงแต่งก็ปล่อยวางไอ้ก็เห็นว่าไอ้ตัวเราที่ตั้งจิตตั้งใจจงใจตั้งใจเจตนาพยาพยาพยาในทุกประการมันเป็นสังขารปรุงแต่งก็เป็นสังขารปรุงแต่งแต่ใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นธรรมชาติคนละประเภทกันใจแท้ใจบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่สงบเย็นแต่ไอ้ตัวสังขารปรุงแต่งมันเป็นตัวทุกข์ตัวเครียดตัวกิเลสตัณหาตัวอยากหรือไม่อยากมันไม่ได้เป็นใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารน่ะมันเอาตัวเราไปตั้งแล้วไปคอยตั้งใจฟังอ่ะพอตั้งใจฟังก็ไปกดข่มบังคับไอ้อาการของจิตมันไม่ทำงานอาการของขันธ์ห้ามันก็ง่วงซึมพอรู้สึกตัวมาก็ฟุ้งซ่านแล้วไม่เห็นไอ้ตัวฟุ้งซ่านแต่มันเห็นมันก็ไปกับอาการฟุ้งซ่านแต่ไอ้ตัวที่ไปรู้ฟุ้งซ่านทุกปัจจุบันมันก็ปรุงแต่งว่ายังไงอ่ะมันไม่เข้าใจว่าไอ้ผู้รู้ที่มันรู้ไปรู้อะไรต่างๆอยู่ในใจรู้ฟุ้งซ่านมันมาปรุงแต่งในใจยังไงรู้ง่วงซึมรู้ว่ามันตั้งใจขึ้นมาแล้วไอ้ตัวที่ไปรู้เนี่ยมันมาปรุงแต่งในใจยังไงมันมาปล่อยวางไอ้ที่รู้ในใจอ่ะใจอ่ะเป็นคนมันคนที่ยึดไอ้รู้ไม่ใช่ตัวเราไปปล่อยวางรู้เดี๋ยวแสดงว่ามันฟังมันเนี่ยหลายวันเนี่ยไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจเนาะมันผิดตัวเนี่ยพอมาวันที่เมื่อวานนั้นที่แม่ชีโป๊กกับอาจารย์อาทิตย์น่ะโยมก็เข้าใจว่าที่โยมทำมาคือมันผิดน่ะเราไปตั้งรู้แบบนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นอวิชชาตลอดเรานึกว่าเราทําความเพียรแต่จริงแล้วคือมันไม่ใช่เลยโยมก็เข้าใจเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตั้งรู้ผิดแต่ให้รู้ที่จิตตั้งแล้วปล่อยวางไอ้จิตตั้งไม่ใช่ว่าการไปตั้งใจฟังตั้งรู้นี่ผิดนะแต่ไอ้ตัวที่จะต้องถูกปล่อยวางคือไอ้ผู้ที่ไปตั้งรู้ตั้งใจฟังนี่แหละมันเป็นสังขารปรุงแต่งไม่เข้าใจเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจไงเนี่ยเข้าใจว่าตัวที่เราไปตั้งรู้ตั้ง
จะฟังให้เข้าใจเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเอาตัวเราไปทำอ่ะเจ้าค่ะแล้วเราก็ไม่เห็นว่าตัวเราไปทำแล้วยังไงต่อเราก็เห็นแล้วก็คือเราก็รู้ว่าผิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะรู้ว่าไม่ใช่มันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเว้ยเดี๋ยวถ้าเราไปโทษว่าการตั้งใจฟังมันผิดถ้าเราไปโทษแบบเนี้ยเราจะไปแก้แต่อาการที่ตั้งใจฟังมันจะผิดหนักเข้าไปอีกเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องไว้เดี๋ยวไอ้เราสอนคนยังไงสอนคนยังไงให้ฟังคนไม่รู้เรื่องวะเนี่ยสังขารมันเป็นสังขารแต่ใจแท้ๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏคือคนเราทุกคนเนี่ยมันมีใจหมดทุกคนแต่ใจอยู่ตรงไหนแล้วทุกคนก็รู้ว่าตัวเองก็มีใจใครไม่มีใจบ้างมันก็มีใจทุกคนแต่ไม่ใช่หัวใจเนื้อที่เอามีดผ่าเออไอ้ใจเนื้อเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันรู้ออกมาจากใจรู้ว่าอะไรเป็นสังขารแล้วก็รู้จักว่ามันน่ะสังขารไม่ได้มันก็รู้แค่นี้มันรู้อะไรเป็นสังขารแต่มันน่ะสังขารไม่ได้ตอนเนี้ยไอ้จิตจะตั้งจงใจตั้งเจตนาจะพยายามอะไรมันก็ไม่ได้ผิดหรอกมันพอแต่เห็นว่าเป็นสังขารแต่ใจอะที่มันรู้ว่านี่เป็นสังขารนะใจมันสังขารไม่ได้แค่นั้นแหละพอเราไปโทษว่าการตั้งเนี่ยมันผิดเราก็จะไปยุ่งแต่เรื่องจิตตั้งใจใจตั้งจิตตั้งสติตั้งพยายามจะไปล้มมันให้ไม่ตั้งแต่นี่ก็มั่วผิดตัวอยู่นี่แหละเดี๋ยวมันยังไม่รู้ว่าธรรมชาติอันไหนมันสังขารอันไหนมันไม่สังขารมันเหมือนในคู่แฝดแท้เนี่ยไอ้คู่แฝดแท้ไอ้จิตที่มันปรุงแต่งได้มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งได้เรียกว่าสังขารตัวในแฝดน้องเนี่ยเปรียบเหมือนในแฝดน้องเนี่ยมันเรียกว่าวิสังขารคือมันได้แต่รู้แต่มันรู้มาจากไหนมันรู้ใจเราเนี่ยใจเนี่ยมันมีสภาพรู้แต่มันเนี่ยรู้ออกมาจากไหนก็ไม่รู้แต่มันรู้ไอ้สภาพที่ถูกรู้ได้คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นสสารเป็นพลังงานเป็นแสงเป็นสีเป็นภาพนิมิตเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันอันนี้มันเป็นสังขารหมดมันเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเกิดดับไอ้ใจอ่ะมันรู้ไอ้พวกนี้เป็นสิ่งเกิดดับมันไม่ยุ่งด้วยเลยใจอ่ะมันก็เป็นใจที่มันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่อาจสังขารได้มันก็รู้ออกมาจากธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏตอนนี้ไม่ใช่เอาใจเนี่ยไปคอยรู้สังขารแต่ใจมันรู้จักใจว่ามันเป็นใบไอ้จิตสังขารได้เหมือนคนที่พูดได้ใจมันรู้แต่มันคิดไม่ได้พูดไม่ได้เปรียบเหมือนกับว่าเอาใจเนี่ยมาเทียบกับคนเป็นใบได้แต่รู้ว่าคนอื่นเขาพูดได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนใบเนี่ยต้องไปจ้องคอยรู้ละปล่อยวางให้คนที่พูดได้แต่ใจเนี่ยคนเป็นใบ้เนี่ยมันก็แค่รู้จักตัวมันเองว่ามันเป็นใบ้คนอื่นเขาพูดได้มันก็ไม่ต้องไปทำลายไปฆ่าคนที่พูดได้ให้เหลือแต่คนเป็นใบ้และคนเป็นใบ้มันก็ไม่ต้องบังคับไอ้ตัวมันเนี่ยเป็นใบ้เพราะมันก็รู้ว่ามันเป็นใบ้แต่อันเนี้ยมาเอาจิตเนี่ยมาเทียบกับคนที่พูดไม่ได้ได้แต่รู้แล้วพูดไม่ได้แต่ไอ้จิตเนี่ยมันรู้แล้วมันคิดก็ไม่ได้มันพูดก็ไม่ได้มันปรุงแต่งก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไปปฏิบัติเอาจิตเนี่ยไปคอยรู้สังขารแล้วก็ทำให้สังขารเนี่ยมันดับให้หมดไอ้คนที่พูดได้ในโลกนี้ถูกฆ่าตายหมดจะได้เหลือแต่เราที่เป็นใบ้และไอ้คนเป็นใบ้มันก็ไม่เคยต้องบังคับตัวเองให้เป็นใบ้อย่าไปพูดเออจิตมันก็ได้ไอ้คนเป็นใบ้มันก็ได้รู้อะไรก็รู้ว่ามันเป็นใบ้แล้วก็รู้ว่าไอ้คนอื่นก็พูดได้ไอ้จิตเนี่ยจิตแท้ๆเนี่ยหรือใจแท้ๆเนี่ยมันได้แต่รู้มันคิดไม่ได้พูดไม่ได้มันก็รู้จักว่ามันพูดไม่ได้มันเป็นใบ้แต่อาการทุกอาการเนี่ยมันพูดได้ปรุงแต่งได้มันไม่ใช่เอาจิตหรือใจแท้เนี่ยไปคอยรู้ละปล่อยวางสังขารแล้วคอยไปไล่ดับสังขารไปยุ่งวุ่นวายแต่สังขารมันตั้งจะต้องทำให้มันตั้งไม่ตั้งโอ้ยจิตมันตั้งขึ้นมาไอ้มันตั้งมันก็ตั้งแล้วไปคอยไล่ให้มันไม่ตั้งมันผิดต้องไม่ตั้งจะรู้จะตั้งใจรู้ไม่ได้จงใจรู้เจตนารู้พยายามรู้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะตั้งขึ้นมาแล้วก็มีตัวตนไปแบบนี้เข้าใจผิดแบบนี้มันก็เอาสังขารไปไล่ดับสังขารน่ะมันไม่ได้รู้ออกมาจากจิตใจที่เป็นใบ้จิตใจที่เป็นใบ้มันไม่ต้องไปคอยฆ่าไม่ต้องไปทำลายคนที่พูดได้ในโลกนี้มันได้แต่รู้ว่ามันน่ะเป็นใบ้ไอ้ความที่รู้มันออกมาจากใบ้เนี่ยเค้าเรียกว่านิพพานนิพพานมันคือความที่รู้ออกมาจากจิตหรือใจที่เป็นใบ้เรียกว่านิพพานเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็มั่วตายไหนพูดมาจากใจใหม่ดิมาตั้งหลายวันมาตั้งหลายครั้งแล้วมันทำไมยังมั่วอย่างงี้ที่โยมอาการที่โยมไปตั้งรู้เป็นอันนั้นมันคือสังขารมันไม่ใช่ใจ
มันคือสังขารปรุงแต่งมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเองแล้วโยมไปจัดการมันเอาตัวเราไปจัดการมันแต่จริงๆแล้วมันเกิดดับของมันเองเจ้าค่ะเออค่อยพูดกันรู้เรื่องหน่อยไหมเอ๊ะพูดมาตั้งหลายวันไม่รู้เรื่องต้องโดนดุซะก่อนค่อยรู้เรื่องแล้วต่อไปมันก็ต้องเนี่ยก็อยู่กับเนี่ยเอออยู่กับใจใจอยู่กับใจไม่ใช่ตัวเราไปอยู่กับใจใจอ่ะมันรู้ว่ามันอยู่กับใจเออใจอ่ะมันรู้ว่ามันเป็นใบมันก็อยู่กับเป็นใบไม่ใช่ไปอยู่กับไอ้ธรรมชาติที่พูดได้ที่คิดปรุงแต่งได้เพราะว่ามันเป็นใบมันก็ต้องเป็นใบไอ้นิพพานมันคือความรู้ออกมาจากความเป็นใบรู้จักใบแล้วก็รู้จักว่าคนอื่นเขาพูดได้เออแค่นั้นแหละความเป็นใบมันรู้ไม่ใช่ว่านิพพานว่างที่เขาไปจับความว่างแล้วเป็นบ้ากันเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลบ้าต้องได้จิตแพทย์มาบ่อยๆเนี่ยก็เพราะว่ามันไปเข้าใจนิพพานคือความว่างแล้วไปจับอารมณ์ว่างให้ไม่คิดอะไรมันก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลบ้ากันไปแถวเนี่ยพาไปโรงพยาบาลบ้ากันเยอะแยะหมดพวกที่มากันไม่รู้หลายสำนักตึกไหนนู่นเนี่ยจะเอาแต่นิพพานว่างมันไม่เข้าใจเว้ยรู้จากความเป็นใบมันคือเรียกว่านิพพานไอ้คนที่พูดได้ก็ปล่อยก็พูดได้ไปในโลกคือสังขารพวกแต่งก็ปล่อยก็สังขารพวกแต่งไปแต่ใจอะมันรู้ว่ามันอะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นใบจึงเรียกว่าเอโกธรรมโมหรือเอกะธรรมโมเอโกหรือเอกะมันอ่านเรียงพยานคือเอกแปลว่าหนึ่งธรรมะที่แท้จริงมีหนึ่งเดียวคือใจนั่นแหละที่เป็นใบที่รู้ออกมาจากความเป็นใบรู้จักอะไรก็รู้ว่าเราเนี่ยเป็นใบแต่คนอื่นเนี่ยพูดได้ใจเราเนี่ยเป็นใบคิดไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้แต่ที่คิดปรุงแต่งได้พูดได้มันเป็นเรื่องของสังขารก็ปล่อยก็สังขารไปเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไปแต่ใจเป็นใบมันคิดไม่ได้พูดไม่ได้มันก็เลยไม่เกิดไม่ดับเพราะว่ามันก็เป็นใบมันอยู่อย่างนั้นแหละมันจะเกิดดับมาคิดมาพูดไม่ได้แค่นั้นเองปฏิบัติอะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยและให้รู้ว่านิพพานคืออะไรนิพพานที่แสวงหากันก็คือความรู้จักใจที่เป็นใบแท้นั่นแหละอ๋อแล้วไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยมันถึงมั่วแบบเนี้ยจริงๆแล้วโยมก็จะจับไมค์หลายครั้งแล้วค่ะแล้วไม่ทันโยมก็จะให้หลวงตาดุตั้งหลายวันแล้วว่าที่โยมทำเนี่ยแบบเนี้ยมันคืออะไรจะให้หลวงตาดุแต่โยมก็ไม่มีโอกาสเลยก็เลยมั่วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโอ้ยเอาเอามันถูกมันเข้าใจใหม่กราบขอบพระคุณองค์หลวงตาเจ้าค่ะเออมันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกแต่มันไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆมันฟุ้งซ่านอยู่ข้างในมัวหมกมุ่นอยู่ขอโอกาสครับหลวงตาคือผมว่าผมพอจะเข้าใจโยมนะเพราะลักษณะมันก็คล้ายๆกันคือเมื่อก่อนครูบาก็ติดอย่างนี้แหละตอนนี้ก็ยังติดอยู่ก็คืออาการแช่หมายความว่าพอเราเริ่มนั่งฟังหลวงตาเพิ่นสอนเนี่ยพอเราเริ่มจดจ้องเนี่ยตั้งใจฟังเนี่ยมันจะเริ่มง่วงแล้วเอาแล้วมันคือจิตมันจะเริ่มดิ่งลงแล้วมันจะเจออาการอย่างนี้คือจิตมันจะดิ่งลงแล้วก็เข้าภวังค์แล้วก็หลับหรือไม่ก็พอฟังเราเริ่มคิดตามไม่เราก็เริ่มหมกมุ่นนะมันก็เวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็หลับก็ตอนแรกก็พอเห็นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มกลัวมันเริ่มกลัวว่าเฮ้ยพอเราไปนั่งฟังเนี้ยเราจะทำยังไงเราจะเริ่มไปแก้ที่อาการว่าทำยังไงที่เราจะไม่หลับไม่ง่วงเอาทุกอย่างเลยเอาลองฉันกับฉันกาแฟนี่เป็นยังไงเอามันเลยเห็นไหมได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างหรือไม่ให้เราวันนี้เรากินข้าวมาเยอะหรือเปล่าหรือเรากินอาหารบางประเภทที่มันไม่ถูกกับเราหรือเปล่ากลายเป็นว่าเราไปแก้ที่อาการเราพยายามหาเหตุเนี่ยหาเหตุก็เหมือนกับว่าเราก็คิดว่าเรามีปัญญานะโหมันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุเราต้องไปแก้ที่เหตุมันแต่ก็พยายามหาเหตุแต่เราหาผิดตัวอยู่ตลอดเลยไงทั้งอาจารย์อาทิตย์อะไรพยายามอธิบายคือเหมือนกับที่หลวงตาเทศเมื่อกี้เราก็ว่าเราก็เข้าใจนะแต่พอเราไปทำจริงอ่ะมันไปคนละทางกันเลยไปคนละเรื่องก็เลยว่าเลยมานั่งคิดดูอีกใหม่อีกทีว่าไอ้ที่เราว่าจับผิดตัวเนี่ยคือเราไปจับอะไรปรากฏว่าเราไปจับอาการ
แต่เราไม่ได้จับตัวที่เหตุจริงๆมันว่ามันเกิดจากอะไรทำให้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้หมายความว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำครั้งสองครั้งแล้วมันจะหายไปไอ้พวกนี้มันก็เป็นอะไรเป็นสังขารใช่ไหมมันเป็นสิ่งปรุงแต่งคือมันเกิดขึ้นมาได้มันก็ดับของมันได้แต่เราก็คือเหมือนตามที่พูดตอนแรกคือสติเราต้องมีด้วยสติเราต้องทันพยายามตามให้ทันอ่ะระลึกให้ได้ว่าพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นอะไรคือสาเหตุแล้วเราก็ต้องไปดูตัวนั้นแล้วก็พยายามละปล่อยวางมันไปก็พยายามทำอยู่เหมือนกันคือตอนแรกครูบาก็คิดว่าเฮ้ยทุกตัวเราน่ะเป็นเหมือนกับว่าน่าจะเป็นอยู่คนเดียวมีไม่กี่คนแต่เอาไปเอามามันก็เจอเยอะขึ้นเหมือนกันที่คนไปติดอาการแช่ก็คือมันจะดิ่งลงไปยี่โยมลองคุยกับไม่ชีปุ๊กหรืออะไรเนี่ยซึ่งจะน่าจะอธิบายได้ว่ามันแก้ยังไงพยายามหาเหตุให้ไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะไปปล่อยตัวไหนเจ้าค่ะโยมกราบขอโอกาสเจ้าค่ะจริงๆโยมก็เข้าใจแล้วเจ้าค่ะว่าเราแก้ผิดน่ะดูผิดตัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่จริงโยมก็แบบเดียวกับพระอาจารย์คือพยายามหาวิธีแก้แต่เราคือมันผิดที่ว่าใจเป็นใจก็คือว่าไม่อาจปรุงแต่งหรือว่าคิดแก้กระทำแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่โยมกลับไปเอาเป็นสังขารเป็นตัวเราไปแก้ไปทำโยมก็อมท็อฟฟี่แล้วก็พยายามวันนี้เราจะเป็นแต่โยมไม่ได้ดิ่งลงคือมันกระชากไปนิดนึงแบบเนี้ยพอมันกระชากเสร็จโยมก็กลับมาทีนี้หลวงตาก็พูดไปแล้วตอนที่เราโดนกระชากแวบไปอย่างเงี้ยกลับมามันก็ต่อไม่ถูกแล้วพอเรากลับมาเสร็จเราก็ไปคิดอีกว่าดูสิเราเลยตาไม่ทันเลยหลวงตาเราจะตั้งอุปสรรคจะตั้งใจฟังก็เลยขาดไปตอนนึงอย่างเงี้ยจ้ะค่ะแล้วโยมก็เราจะหาวิธียังไงเราก็เห็นหลวงตามีผ้าเช็ดเราก็เอามั่งเราก็ทำมั่งเช็ดมันก็หายง่วงไปเนี้ยแต่มันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อีกอ่ะเราก็มันผิดตัวอย่างที่หลวงตาท่านเมตตาชี้แนะว่าเราเอาตัวเราไปกระทำแต่ใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารก็คือใจไม่สามารถทำอะไรได้เลยทุกอย่างแต่ที่เราเนี่ยทำทุกอย่างเลยซึ่งมันไม่ใช่ใจอ่ะเจ้าค่ะโยมก็เข้าใจที่ตรงนี้แล้วอ่ะคือมันมีอีกอันหนึ่งธรรมะที่หลวงตาเทศน์คือมันต้องอยู่กับปัจจุบันพอมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันเลยทิ้งมันไปเหมือนถ้าเหมือนกับถ้าครูอาคิดก็คือช่างแม่งกูไม่เอาแล้วเอาใหม่เริ่มใหม่เซตใหม่เลยได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละแล้วก็ค่อยไปเรื่อยๆดูค่อยๆปรับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเพราะว่าถ้าเราพลาดไปแล้วก็เอาใหม่อีกเริ่มต้นทิ้งมันไปอย่าไปยึดนะพอไปยึดมันก็ทุกข์อีกนั่นโอ้ข่าวเท่านี้นะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณความเมตตาขององค์หลวงตาเจ้าค่ะมันต้องโยนิโสมนสิการสัจธรรมความจริงของสัจธรรมที่สอนเนี่ยที่พระเจ้าไปตรัสรู้มาไว้ในใจของเราไม่เคยลืมเลือนเลยโยนิโสมนสิการต้องมีความรู้สึกถึงสัจธรรมความจริงเนี่ยไว้ในใจไม่เคยลืมเลือนเลยหลวงตาพูดเสมอโยนิสมนการมันมีทั้งการคิดสาเหตุและสุดท้ายก็ต้องโยนิสมนการเหมือนแต่ว่ามันเหนือกว่าความคิดคือมันเหมือนขับรถมาจากเนี่ยเรามาจากกรุงเทพมาหาหลวงตาที่พุทธธรรมสถานแปดจักรคีรีเนี่ยในใจเราเนี่ยก่อนจะกรุงเทพเราก็ต้องรู้แล้วว่าจะมาพุทธธรรมสถานแปดจักรคีรีเนี่ยมันมาทางอีสาน
มันไม่ได้ไปทางเหนือไม่ได้ไปทางใต้ไม่ได้ไปทางตะวันออกอย่างนี้เขาเรียกโยนิโสมนสิการไว้ในใจว่าเนี่ยเราจะมาพุทธธรรมสถานปัจจัยกิริเราออกจากกรุงเทพต้องมาทางอีสานตอนนี้พอเราอะมันโยนิโสมนสิการไว้ในใจเนี่ยมันก็เท่ากับมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไปเองมีสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องไม่ขาดสายเองว่าเราต้องมาทางอีสานจะออกมาเนี่ยจะออกมาพุทธธรรมสถานไปจากกิริมาเขาใหญ่เนี่ยจะต้องมาทางอีสานแล้วเราก็จะรู้อีกว่านอกจากมาทางอีสานแล้วจะต้องมาตามถนนมิตรภาพไอ้การที่เรารู้ตั้งแต่จะอ่อนออกจากบ้านแล้วว่าจะต้องมาทางอีสานแล้วมาตามถนนมิตรภาพนี่คือโยนิโสมนสิการโดยที่เราไม่ต้องคิดเลยว่าอีสานอยู่ทิศไหนถนนมิตรภาพเป็นยังไงไม่ได้คิดเลยว่าเรารู้จักมันแล้วไงว่าอีสานอยู่ทางไหนและถนนมิตรภาพเป็นยังไงแต่พอออกจากกรุงเทพเราไปสายธนบุรีปากท่อซึ่งมันไปทางสายใต้ไปทางนู่นไปทางนครปฐมไปทางราชบุรีไปทางเพชรบุรีไปทางนู่นน่ะไปทางอะไรน่ะนครศรีธรรมราชตะกั่วป่าออกไปทางใต้มาเลเซียสิงคโปร์นู่นแล้วก็ถามมีคนถามเราว่าจะไปไหนเราก็บอกว่าจะไปพุทธธรรมสถานปัจจคีรีอย่างนี้เรียกว่ามีสติสมาธิปัญญามั้ยเรียกว่ามีมั้ยอย่างเงี้ยไม่มีเจ้าค่ะเออไม่มีเพราะมันขาดอะไรขาดโยนิโสมนสิการเออมันขาดโยนิโสมนสิการว่าออกจากกรุงเทพต้องไปอีสานไปตามถนนมิตรภาพซึ่งเราก็รู้จักอีสานอยู่ที่ไหนถนนมิตรภาพที่ไหนเนี่ยหรือไม่งั้นเราก็ฟังเข้ามาแล้วว่าเราศึกษาจากไอ้ Google Map หรือ GPS มาแล้วว่าพุทธธรรมไว้ฐานปัจจคีรีน่ะอยู่ทางอีสานแล้วไปตามถนนมิตรภาพเราศึกษาแผนที่มาอย่างดีแล้วแต่พอออกจากกรุงเทพไปนู่นเลยธนบุรีปากท่อลงสายใต้หรือออกไปถนนสายเอเชียไปนู่นเลยกำแพงเพชรลำพูนเชียงใหม่ลำปางเชียงใหม่เชียงรายนู่นเลยมีคนก็ถามแล้วจะไปไหนจะไปพุทธธรรมสถานปัจจคีรีที่ทางอีสานเขาใหญ่แล้วคนก็ถามแล้วว่าทำไมมาทางเหนือล่ะอย่างนี้มีสติไหมไม่มีเออถ้าไม่มีสติก็เท่ากับไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวเลยเรียกว่าตาลอยเผลอเพลินเลยไม่มีสติเลยงั้นต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีธรรมไม่มีสติเป็นมหาสติมหาสมาธิมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือสตินี่มันก็เป็นโยนิโสมนสิการนี่แน่สติสมาธิปัญญาธรรมเนี่ยมันก็เป็นโยนิโสมนสิการนี่แน่อยู่ในใจเราเวลาขับจากกรุงเทพมาก็มานี่เลยมาถนนมาทางอีสานเลยแล้วก็มาตามถนนมิตรภาพแล้วพอเราขับมาตามถนนมิตรภาพเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่เรามีสติสมาธิปัญญาแค่อยู่ตอนเทพตอนขับมาตามถนนมิตรภาพเราก็ต้องรู้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะสติแประลึกได้ว่าเราจะไปไหนจะไปทิศไหนจะไปอย่างไรจะไปตามถนนอาศัยไหนด้วยความรู้สึกตัวอยู่แล้วอยู่ขับอยู่บนถนนมิตรภาพพอถึงทางแยกออกไปถนนสายอะไรอ่ะไปสายสุขุมวิทไปทางนู่นน่ะไปทางชลบุรีไปทางระยองจันทบุรีออกไปทางทิศตะวันออกไปทางชลบุรีปากท่อสายใต้ไปทางไอ้ถนนสายเอเชียไปทิศเหนือขับมาตามมิตรภาพดีๆพอถึงทางแยกตรงก่อนถึงอยุธยาแทนที่จะเลี้ยวขวามาทางอีสานน่ะตรงไปทางนครสวรรค์เฉยเลยอย่างนี้มันไม่มีสติไม่มีโยนิโสมนสิการมาถึงก่อนองค์เทพก็ไม่มีสติขับรถมาตลอดทางก็ไม่มีสติไอ้สติมันเหมือนกับโยนิโสมนสิการไว้ในใจไม่เคยหายไปเนี่ยมันคือรวมสติสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นแล้วอันนี้มันขาดสติมันขาดโยนิโสมนสิการซึ่งพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกแทบทุกแห่งว่าถ้าจะนิพพานได้ต้องมี2 อย่างนึงคือกัลยาณมิตรที่เป็นเลิศจริงๆคือมีอาจารย์ที่เป็นเลิศจริงๆแล้วก็ที่ชี้แนะพระสัทธรรมแล้วก็กัลยาณมิตรคอยช่วยตักตวนกันผู้ร่วมเดินทางก็เป็นกัลยาณมิตร2โยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าไม่โยนิโสมนสิการนิพพานไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้แต่เราขาดหมดเลยอ่ะโยนิโสมนสิการธรรมที่ฟังไปเนี่ยว่าใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารมันในธรรมชาติของจักรวาลธรรมชาติในร่างกายจิตใจเรามันก็มีธรรมชาติ2ธรรมชาติคือที่สังขารได้กับไม่อาจสังขารได้มีแค่นี้แหละธรรมชาติอ่ะในร่างกายจิตใจเราก็มีสังขารได้กับไม่อาจสังขารได้ใจอ่ะนิพพานมันอยู่ที่ธรรมชาติที่ไม่อาจสังขารได้ไอ้ส่วนที่สังขารได้มันเป็นเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไอ้ส่วนธรรมชาติที่ไม่อาจสังขารได้ที่เรียกนิพพานมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเราของเราดังนั้นในสังขารและวิสังขารเนี่ยมันเป็นไม่มีตัวเราไม่มีของเราอยู่ในนั้น
นั้นใจก็เป็นใจไปเรื่อยสังขารเป็นสังขารนิพพานมันอยู่ที่ใจเราต้องรู้ว่าคุณสมบัติของใจเป็นไงนิพพานนิพพานมันคืออยู่ที่ใจนิพพานมันคือใจที่ไม่อาจสังขารได้นั้นเราเนี่ยมาปฏิบัติก็เพื่อนิพพานก็นิพพานก็คือเนี่ยมันไม่มีตัวตนของผู้ไปยึดสิ่งใดเป็นทุกข์ว่ามันไม่มีตัวตนไปยึดสิ่งใดเป็นทุกข์เขาบอกว่าใจมันเป็นใจมันเลยมันรู้อะไรแล้วมันก็มายึดแต่ในใจอ่ะมันรู้ไม่ใช่ว่างไม่ใช่ควรไปจับความว่างจะไปเอาสภาวะนิพพานอะไรปฏิบัติคือมันรู้ว่าใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารไม่ใช่ว่าเอาใจอ่ะไปคอยรู้อะไรถ้าเอาใจไปคอยรู้อะไรไปคอยรู้สังขารไล่ละสังขารเนี่ยมันกลายเป็นว่าใจเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้มันมีความพยายามได้มีการทำงานได้ใจมันทำงานไม่ได้มันปรุงแต่งไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้จึงเปรียบได้ชัดเจนที่สุดคือเหมือนกับคนที่รู้ออกมาจากความเป็นใบแล้วมันพูดไม่ได้แต่ใจเนี่ยใจแท้ใจเป็นสุดที่เรียกนิพพานเนี่ยมันเป็นรู้คนเป็นใบเนี่ยคือรู้แต่พูดไม่ได้ไอ้ใจแท้ที่เป็นนิพพานเนี่ยคือมันรู้แต่มันคิดไม่ได้มันพูดไม่ได้มันก็เพื่อไม่ได้ปรุงแต่งทำพฤติกรรมอะไรไม่ได้ได้แต่รู้อย่างเดียวมันรู้อะไรก็รู้สัจธรรมความจริงที่รู้ว่ามันน่ะเป็นใบแต่สังขารอย่างอื่นน่ะไม่ใช่ใบก็รู้แค่นี้แน่มันก็นิพพานได้รู้ว่ามันน่ะเป็นใบมันรู้จักใบไม่ใช่รู้เออรู้ไม่คิดรู้ทำเป็นรู้เออแล้วปรุงแต่งรู้เออใจที่เป็นใบมันไม่ต้องปรุงแต่งให้มันรู้เออรู้ไม่คิดเพราะว่าหลายคนเป็นใบอ่ะมันก็รู้คนอื่นก็พูดได้ในโลกนี้พูดได้แต่เขาคนเดียวที่เป็นใบดังนั้นคนเป็นใบไม่ต้องคอยมาบังคับตัวเองให้รู้เออไว้ให้รู้พูดไม่ได้รู้พูดไม่ได้ให้ทำเป็นตัวเองรู้พูดไม่ได้ก็เขาว่าพูดไม่ได้ตั้งแต่เป็นธรรมชาติที่พูดไม่ได้แต่คนอื่นพูดได้เขาก็รู้ว่าคนอื่นพูดได้แต่เขาว่ารู้แล้วพูดไม่ได้แต่เขาไม่ต้องทำตัวเขาว่าให้พยายามรู้แล้วพูดไม่ได้ไอ้ที่รู้พยายามจะปรุงแต่งให้ตัวเองอ่ะรู้แล้วพูดไม่ได้เพื่อจะเป็นนิพพานที่เป็นรู้แล้วพูดไม่ได้คิดไม่ได้เนี่ยอันนั้นน่ะมันเอาคนที่พูดได้มาปรุงแต่งให้เป็นใบที่พูดแบบนี้เพราะว่าคนที่ฝึกแล้วเป็นบ้าเป็นเข้าโรงพยาบาลประสาทเนี่ยเพราะมันทำแบบนี้ไปทำให้สังขารปรุงแต่งเนี่ยทำให้มันไม่ปรุงแต่งเอาสังขารปรุงแต่งมาทำให้มันไม่ปรุงแต่งทำให้มันเนี่ยว่างทำให้มันรู้เฉยๆเสร็จแล้วก็เอาไอ้สังขารปรุงแต่งเนี่ยไปปรุงแต่งใจที่มันเป็นใบ้ให้มันเนี่ยเองอย่าพูดนะเองรู้แล้วอย่าคิดอย่าปรุงแต่งเองรู้อะไรแล้วเองอย่าคิดอย่าปรุงแต่งก็เอาไอ้สังขารนั้นไปบีบบังคับใจจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าเนี่ยงั้นมันต้องรู้ว่าสังขารเป็นสังขารธรรมชาติของสังขารคือเขาปรุงแต่งได้คิดได้ปรุงแต่งได้พูดได้แต่ธรรมชาติของใจอ่ะมันรู้จากความเป็นใบ้คือมันคิดมันรู้แล้วมันก็คิดปรุงแต่งไม่ได้กระเพื่อไม่ได้แต่มันรู้ความจริงไงมันรู้ความจริงว่ามันเป็นใบ้อย่างอื่นพูดได้ไอ้อย่างอื่นพูดได้แต่ตายหมดแต่มันไม่ตายเพราะว่ามันพูดไม่ได้คิดไม่ได้มันกระเพื่อไม่ได้มันเลยเป็นอมตะไอ้เป็นใบ้เนี่ยเป็นอมตะเป็นนิพพานอย่างเป็นอมตะตอนเนี้ยพอปฏิบัติมั่วไอ้ที่พูดได้ที่ปรุงแต่งได้มันควรจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้รู้กาลเทศะบุคโอกาสสถานที่รู้อะไรควรไม่ควรรู้โลหรือรู้แจ้งโลกแจ้งธรรมเป็นคนเฉลียวฉลาดทันคนทันเหตุการณ์จะทำกิจการค้าจะทำอะไรก็ทันคนทันเหตุการณ์แต่กลับไปมาปฏิบัติธรรมทำไอ้ธรรมชาติฝ่ายคิดปรุงแต่งทำจะแทนที่จะมันจะทำให้เป็นคนเฉลียวฉลาดทันคนทันเหตุการณ์ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้พ้นทุกข์ให้รู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นฝ่ายบาปกรรมชั่วก็อย่าไปทำเดี๋ยวจะไปติดคุกติดตารางตายแล้วก็ต้องไปตกนรกไปติดคุกในนรกไปลงโทษบาปข้อกรรมในนรกก็อย่าไปทำฝ่ายบาปกรรมอันนี้ฝ่ายบุญกุศลก็ทำให้มากๆขึ้นตัวอันเนี้ยมันคือใจบริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญบาปใจบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญบาปทั้งหมดเนี่ยก็คือนิพพานธาตุมันก็ต้องไอ้นี่ใจอ่ะมันรู้ความจริงอันนี้มันรู้ความจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติมั่วมากเลยพยายามไปบีบบังคับไอ้ฝ่ายสังขารเนี่ยควรมันจะรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้อะไรเป็นใจรู้อะไรเป็นสังขารไม่เล่ไอ้สังขารเนี่ยมันรู้จักใจไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความปรุงแต่งมันได้แต่รู้จักว่ามันปรุงแต่งอย่างเดียวไม่รู้จักคนเป็นใบ้หรอกมันได้แต่มาพูดให้ฟังว่าคนนี้เป็นใบ้ได้อ๋อได้แต่รู้จักเขาว่าเขาเป็นใบ้แต่เขาไม่ได้เป็นใบ้จริงๆแต่ไอ้ธรรมชาติที่มันรู้จะเป็นใบ้มันรู้สองอย่างคือมันรู้ว่ามันเป็นใบ้แล้วก็รู้สังขารด้วยแต่ไอ้สังขารเนี่ยมันรู้ได้รู้จักได้แต่สังขารแต่มันไม่เป็นใบ้มันจะทำให้เป็นใบ้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสังขารแต่ใจอ่ะมันเป็นใบ้แล้วมันรู้จักด้วยว่าเขาเนี่ยสังขารจะเอาสังขารเนี่ยไปรู้จักใจไม่ได้แต่ใจมารู้สองอย่างคือมันรู้มันสังขารอย่างอื่นไม่ใช่ใจแค่นั้นแน่มารู้ว่าอย่างอื่นไม่ใช่ใจเพราะใจมันเป็นใบ้หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้แต่รู้มันคิดปรุงแต่งไม่ไ
เนี่ยถ้าโยนิโสมนสิการไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นบ้าเป็นไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรใจก็เป็นใจเป็นสังขารก็เป็นสังขารเมื่อใจเป็นใจแล้วมันก็ปรุงแต่งไปยึดถือสิ่งใดไม่ได้มันก็เป็นนิพพานตลอดกาลเป็นอมตะไอ้สังขารที่ปรุงเนี่ยมันก็ความที่อายุขัยมันก็ดับไปเหลือแต่ใจที่เป็นอมตะที่ได้แต่รู้แจ้งคู่กับจักรวาลคู่กับธรรมชาติไปรวมเป็นพุทธะเดียวกับพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกแค่นั้นแน่ไม่ได้ยากยุ่งยากอะไรธรรมะแต่ทำไมฝึกตัวเองกันทุกคนให้เป็นใบเสร็จแล้วพอขึ้นมาศาลาก็ไม่พูดกับใครแล้วนั่งหันหน้าเข้าต้นไม้นั่งหันหน้าเข้าฝาแล้วก็ว่าเปล่าไม่พูดกับใครทั้งนั้นแน่นั่งเข้าหันหน้าเข้าต้นไม้เข้าหาเสาแล้วก็ว่าเปล่ามันฝึกตัวเองให้เป็นบ้าไปเรื่อยๆพูดตัวไหนก็ไม่ฟังเนี่ยใจก็ต้องเป็นใจไม่ใช่เป็นบีบบังคับให้เขารู้ไม่คิดเขาเป็นธรรมชาติที่เป็นใบโดยธรรมชาติเขาได้แต่รู้แล้วคิดปรุงแต่งไม่ได้พูดไม่ได้แต่ธรรมชาติที่คิดปรุงแต่งได้ก็เอามาศึกษาเรียนรู้เกิดความเข้าใจรู้อะไรเป็นบาปกรรมชั่วจะไปติดคุกติดตารางจะไปผิดศีลธรรมผิดกฎหมายก็ต้องมาเรียนรู้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์เนี่ยรู้อริยสัจ4เนี่ยมันก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็รู้อะไรอ่ะมันก็ต้องมาเรียนรู้เป็นคนเฉลียวฉลาดทันคนทันเหตุการณ์แต่นี่มันไปบีบบังคับไม่คิดอะไรอยู่วันๆว่าห่างเปล่าทำกิจการงานใดว่างเปล่าว่างเปล่าอย่างเดียวไม่คิดอะไรหลวงตาชอบว่าเราคิดเราไม่เคยคิดอะไรว่างเปล่าทั้งวันสุดท้ายกินยาเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นซะให้มันแน่วแน่ในธรรมสอนแล้วเนี่ยทำนี่ไม่ยากหรอกใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารจะไปเอาอะไรนะใจมันไม่ใช่เราไปเอาจะเป็นเจ้าของใจได้สังขารก็ไม่ใช่มีตัวเราเป็นเจ้าของสังขารธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของสังขารก็สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ดับไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนั้นมันคือนิพพานธาตุนิพพานธาตุคุณสมบัติมันต้องรู้ว่ามันรู้ออกมาจากความเป็นใบไม่ใช่มันคือว่างที่ไม่มีความรู้ไอ้ที่เขาเป็นโรคประสาทเข้าโรงพยาบาลกันไปจับความโปร่งโรคเบาสบายว่างเปล่าที่มันมีความรู้อันนั้นเขาไปจับอารมณ์หรือเขาไปจับอากาศที่เป็นความว่างอันเนี้ยมันก็ใจผิดพอใจยังอ่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหวังว่ากลับมาใหม่มันต้องเอาภูมิจิตภูมิธรรมรังสีจิตออร่ามาโชว์ไม่จะเอาคำพูดมาโชว์ไม่จะเอาความฟุ้งซ่านความเครียดกิเลสตัณหาดำมืดมาเลยมาโชว์แต่ละคนเนาะมันต้องไปโยนิโสมนสิการในใจไปพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปสู่สัจธรรมไม่ใช่มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นแต่ยึดมั่นหรือมั่นอ่ะหน้าตาดำหมองคล้ำรังสีก็ดำออกมามืดตื้อไปหมดรังสีอมหิตบอกว่าไปกลับไปปฏิบัติทำความเพียรอย่างเต็มที่เนี่ยแต่กลับมาดำมืดไปหมดเลยไอ้ถ้าดำมืดมันคือโลกอบายถ้าจิตใจมันสว่างก็เป็นสวรรค์ถ้าเป็นเหลืองทองมันก็เป็นนิพพานพ้นทุกข์เข้าไปถูกกระแสความพ้นทุกข์มันก็ทอดจนมองออกหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฟ้องมันมีโกหกได้หรอกนั่นแหละที่เราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมันฟุ้งซ่านยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามันอิ่มเอิบใจในบุญกุศลมันก็เป็นสวรรค์มันก็ผ่องใสถ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมจนถึงมาพูดถึงนิพพานว่างนิพพานว่างชูมือขึ้นฟ้าแต่ดำมืดตื้อมันโลกอบายอยู่สวรรค์ยังไม่ไปเลยถ้ามันเป็นเหลืองทองมันก็เริ่มเข้ากระแสของสัจธรรมแล้วเข้าธรรมจักรแล้วธรรมจักรหมุนแรกก็คือรถไฟเที่ยวสุดท้ายได้แล้วเอาใหม่เนอะเจ้าค่ะเอาใหม่ดีมันยังมีลมหายใจเฮือกสุดท้ายอยู่ก็ยังพอแก้ไขได้ทั้งหมดนะทุกคนเนี่ยแก้ไขตัวเองได้ดื้ออย่างเดียวนั่นเนี่ยถ้าดื้อร้านดื้อด้านหมดโอตางไม่ดื้อสักอย่างเดียวแก้ได้หมดเนี่ยกราบขอบพระคุณองค์หลวงตาเจ้าค่ะ